สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูตำเหลากุ้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทำเลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่กระเทียมลงไปค่ะตามด้วยพริกแห้งคั่วนะคะจากนั้นก็ตำค่ะหลังจากตำพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะจากนั้นก็เพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวนะคะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยใส่ตามชอบเลยนะคะต่อไปก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายค่ะเพิ่มความนัวด้วยผงนัวสักหน่อยนะคะต่อไปก็เติมน้ำปลาร้าลงไปค่ะจากนั้นก็ตำให้เข้ากันนะคะต่อไปก็ชิมรสชาติตามชอบได้เลยค่ะพอได้รสชาติตามชอบแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะวันนี้เราจะใส่ทั้งกุ้งสดแล้วก็กุ้งสุกนะคะไปก็ใส่กุ้งสุกลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ตำให้เข้ากันอีกรอบนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องตำเบาๆนะคะเดี๋ยวกุ้งจะเละนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่หอมแขกลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยผักชีใบเลื่อยนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันอีกรอบค่ะหอมมากๆเลยนะคะค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูตำเหลากุ้งของเรานะคะสำหรับเมนูตำเหลากุ้งของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ